โอ้โหไม่ได้ทำมาเป็นเดือนแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ยังมีคนขอมาอยู่โอเคเริ่มพาร์ทหนึ่งณบัดนี้เจ้าเกสเจ้ามันนี่ว่าจะสะท้อนกลับไม่ได้เยี่ยมสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเฟิร์สเพย์เกมทีวีกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเล่นMinecraftเอาชีวิตรอดในเนเธอร์อัปเดตนั่นเองนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้ใช้วิธีของน้ำไปผสมกับลาวาเพื่อที่จะได้เป็นประตูพอร์ทัลมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้พิกแอคไดมอนด์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีในพาร์ทแรกนะครับก็สามารถเข้าไปที่ตัวไอเดียเลยนะครับผมซึ่งในพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทที่1นะครับเดี๋ยวผมจะมาหาอาศัยที่อยู่ในดินแดนของเนเธอร์นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ช่วยกันอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเย้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเข้าสู่ดินแดนของเนเธอร์อัปเดตกันเลยนะครับผมก็เข้าไปที่ประตูพอร์ทัลเลยโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ไบโอมตามปกติเลยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องควรทำเป็นอย่างแรกก่อนที่จะมาอยู่พักจริงๆนะครับผมโดยต้องหาโกสโตนะครับผมหรือว่าไปแลกทองให้กับพิกลินนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้คลายนิ่งออกซิเดียนมา6อันนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมหาอะไรมาขุดก่อนแป๊บนึงนะครับโอเครู้สึกว่าผมจะเจอไบโอมสีแดงด้วยนะมีเสียงแก๊สเข้ามาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ไบโอมป่าสีแดงกันนะครับผมถ้าเกิดมีพิกลินอยู่โดยที่แร่ทองอยู่ตรงนี้มันน่าจะไม่ได้นะโอเคตอนนี้พิกลินยังไม่อยู่นะครับปะเดี๋ยวแก๊สแก๊สมาปวนผมแล้วตอนนี้เมกมาสลัมทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเฮ้ยเอามาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรออือหือเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยต้องมาเคลียร์กับแก๊สก่อนนะครับผมเจ้าแก๊สเจ้ามันนี่ว่าจะสะท้อนกลับไม่ได้เยี่ยมโอ้ยโอเคขุดทองต่อนะครับอ้าวจะโผล่มาอีกแล้วเหรอแก๊สตอนนี้ผมต้องตามหาพิกลินใช่ไหมตอนนี้ผมก็มีทองอยู่ประมาณ18อันนะครับผมโอเคอึ๊บมา2ตัวเลยเดี๋ยวหาอะไรมาขดก่อนนะครับผมโอ้ดูเหมือนว่าจะเจอไบโอมโซแซนเวลเล่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไปตะลุยนะครับผมตอนนี้ต้องหาอาศัยที่อยู่ก่อนโอ้เดี๋ยวมันมา2ตัวเลยเหรอแก๊สนี่ก็ชอบมาป่วนจังเลยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงพิกลินโอเคได้แล้วไม่ใช่ได้แล้ว เจอแล้ว โอ้โหโอเคตอนนี้ผมมีทองประมาณ18อันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเลขดูนะครับว่าจะได้คลายนิ่งออกซิเดียนหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวนะเมื่อตะกี้แลกทองไปแล้วไม่ใช่เหรอโดนยึด เอาใหม่นะครับท่านผู้ชมจะได้อะไรหรือเปล่าคลายนิ่งออกซิเดียนต้องมาโน้ปได้อะไรเนี่ยออกซิเดียนผ
ผมไม่ต้องการออกซิเดียนธรรมดานะผมอยากได้ไคเทพออกซิเดียนเดี๋ยวลองตัวอื่นดูบ้างนายพอจะเอาคลินิ่งออกซิเดียนมาให้ข้าหน่อยจะได้มั้ยข้าต้องการมันมากประมาณ6อันนะถ้าเกิดผมแลกมาจนหมดแล้วแต่ไม่ได้คลินิ่งออกซิเดียนนะครับไม่รู้ว่าจะว่ายังไงดีนะไหนมาดูสิได้โซแซนเลข3อันแล้วขอให้ได้คลินิ่งออกซิเดียนโอเคครั้งนี้ได้ Nope อะไรเนี่ยอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกินไม่ได้นี่คือมึงจะว่ายังไงดีอ่ะตะกี้แรกไปแล้วก็จะได้กาเวลโอเคนะครับผมก็ถือว่าล้มเหลวนะครับผมในการทำรีสปอนแองเกอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาหาที่อยู่อาศัยเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมควรจะต้องไปอาศัยพักอยู่ที่ไหนกันดีนะอันนี้ผมต้องหนีจากพวกปีศาจมาจะตามผมมาทำถ้าเกิดในครั้งหน้ามีนะครับผมก็จะมาแลกทองให้กับพิกลินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเยี่ยมไปเลยทำไมมันช่างโหดร้ายอย่างนี้เนี่ยคันนี้ออกซิเดียนก็ยังไม่ได้บนตัวเองซะงั้นโอ้ยอินเดอร์แมนเกือบไปแล้วใช่ไหมตะกี้ผมจะมาขดตรงนี้ก่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจ้าจะมาปวนข้าได้กันนะกันนะถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยว่าผมจะขุดแร่ควอตซ์ไปทำไมนะครับผมจะเอาไปทำเป็นเสาบ้านนั่นเองนะครับผมจำเป็นต้องใช้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อเอามาตกแต่งถ้าเกิดว่ามันไม่สวยงามยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคถ้าเป็นไปได้นะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาอาศัยที่อยู่ในวาร์ปไบโอมแบบสีน้ำเงินนะครับผมอุ้ยได้เจอแล้วนะครับทุกชมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอาศัยพักอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็น่าจะเคลื่อนไปตามนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเคลื่อนยากเคลื่อนยากจริงโอเคก่อนเลยเดี๋ยวผมจะต้องเคลื่อนไปตรงเกาะนู้นก่อนนะครับโอเคมีอะไรให้ต่อไหมโอ้โหได้มา18อันแล้วก็เท่าที่ผมจำได้นี่ไงดินนึกว่าดินจะหายโอเคเดี๋ยวแก๊สยานะจะทำอะไรผมโอเคตอนนี้สรุปได้มากี่อันละควอตโอ้โห51อันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะต้องต่อไปตรงนู้นเลยนะครับผมโอเคใช้ต่อไปเลยรู้สึกจะหิวอาหารละยังไม่ได้กินอะไรเลยโอเคถึงแล้วนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็ได้ผมจำเป็นต้องเอาแร่ไปเยอะๆเลยนะโอเครู้ว่าประมาณนี้น่าจะพอแล้วมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวหาทางขึ้นไปก่อนนะครับผมไบโอมันช่างสวยจริงๆโอเค
คโอ้ยเดี๋ยวเผื่อล่วงตอนมาครั้งที่สองนะครับโอเคโอเคลงไปตรงนี้น่าจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับผมมันจะมีอะไรกันบ้างมันก็เป็นถ้ำปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ก่อนนะครับผมก็ในส่วนพาร์ทต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านนั่นเองนะครับผมตอนนี้ต้องหาที่หลบชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขนอันนี้ออกไปสวัสดีโอเคพามาเท่านี้พอดีเลยเอาจริงๆนะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวนะพอจะมีเตาเผาอยู่หรือเปล่ายังไงดีผมควรจะเอาเตาเผาไว้ตรงนี้ก่อนอุ๊ยเกือบไปแล้วใช้อะไรเผาดีตอนนี้มีแค่2อันเองแล้วก็เนื้อหมูโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ต่อนะครับโอเคมาดูสิได้หรือยังได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคในขั้นตอนต่อมาผมจะต้องมาทำกล่องใช่ไหมตอนนี้โอเคตอนนี้ก็สามารถทำโกสต์สโตนได้แล้วนะครับผมโอเคเอามาประมาณนี้เลยผมอยากได้รีสปอนเองคือจังเลยนะวิธีการครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนไคนี่ออกซิเดียนก็จะผมต้องการอยู่6อันนะครับผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้นะโอเคเหมือนว่าผมยังไม่ได้ทำไม้ในนีเธอร์เลยผมจะต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ได้ไม้มา4อันแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นกล่องนะครับผมตอนนี้สามารถครับกล่องได้หรือเปล่าตกใจหมดเลยตะกี้ก็นึกว่าจะครับกล่องไม่ได้จากนั้นก็เอากล่องไว้ตามนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้ก่อนนะครับผมในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านอยู่ด้านบนเกาะนั่นเองนะครับผมก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาศัยอยู่ที่ชั่วคราวนะครับโอเคนะครับก็ผลสรุปแล้วในพาร์ทนี้ไม่ได้ไครนิ่งออกซิเดียนทั้ง6อันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นรีสปอนเอ็งเกิลนั่นเองนะครับผมแต่ผมยังโชคดีนะครับที่ได้โกสโตนมาเยอะอยู่นะครับผมก็สำหรับในภาคหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสร้างบ้านตรงบนก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำชั่วคราวนะครับถ้าเกิดว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับโอเคช่างเถอะก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย